ก็ต้องบอกเพื่อนๆอย่างนี้เลยครับว่าวันนี้ผมจะมาเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนๆนะครับถึงเรื่องของกล้องที่เพิ่งเปิดตัวไปใหม่อย่างเช่น Panasonic S5 นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นกล้องเหมือนกับเป็นกล้อง Baby S1 S1H S1R เลยนะครับแล้วก็เป็นกล้องที่โดยสเปคโดยรวมเนี่ยถือว่าเป็นกล้องในระดับระดับกลางๆนะครับที่มีความสามารถที่ค่อนข้างครบเครื่องแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูตามสเปคชี้เนี่ยต้องบอกว่ามีความสามารถที่ค่อนข้างดีมากๆเข้าเรื่องกันไปเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวเซ็นเซอร์ของตัวกล้องเนี่ยมีขนาดที่24ล้านพิกเซลนะครับแบบ CMOS ครับแล้วก็มี ISO แบบ Native Dual ISO ซึ่งก็มี Dual ISO เนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานมี ISO ที่เป็นมาตรฐานนะครับอยู่2อันนะครับนั่นก็คืออยู่ที่640กับ4000หรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมดูโพยนิดนึงใช่ครับ640กับ4000ซึ่งก็จะเป็น Dual ใน ISO เนี่ยมีประโยชน์เวลาเราใช้ถ่ายวิดีโอนะครับซึ่ง เวลาเราใช้ ISO สูงๆเนี่ยมันก็จะทำให้ตัววิดีโอเนี่ยมีความคลีนมีความสะอาดมากยิ่งขึ้นนะครับตัวบอดี้นะครับเป็นแมกนีเซียมอัลลอยนะครับที่มีมาครึ่งตัวคือมีด้านบนกับด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นพลาสติกแต่ว่าก็มีการทำเวเตอร์ซีลมาค่อนข้างดีถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ดีเท่ารุ่นพี่นะครับแต่ว่าก็ถือว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับด้านบนนะครับไม่มีจอบนเหมือนกับรุ่นพี่นะครับแต่ว่าก็มีปุ่มโหมดไดอัลต่างๆเพิ่มเติมขึ้นมาทำให้เราสามารถที่จะสลับโหมดในการทำงานได้มากง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับมีจอฟลิปนะครับจอฟลิปแล้วก็หมุนได้360 องศาแบตเตอรี่ที่ทนขึ้นนะครับมีพอร์ตต่างๆครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ตไมค์พอร์ตหูฟังพอร์ต USB-C แล้วก็มีพอร์ต HDMI นะครับแบบ Micro HDMI ด้วยซึ่งก็ถือว่าครบถ้วนแต่ว่าไอ้พอร์ตแบบ Micro HDMI นี่ก็อย่างที่ผมเคยพูดหลายครั้งนะครับว่าผมไม่ค่อยปลื้มมันเท่าไหร่เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเสี่ยงต่อการหักง่ายอะไรเงี้ยใครๆชอบก็ชอบนะครับกับการที่มันเล็กลงแต่ว่าเวลาใช้งานจริงเล็กๆมันก็เสียหายง่ายนะครับมีกันสั่นในบอดี้แล้วก็มี Dual Card Slot นะครับแบบ UHS-1 กับ UHS-2 อย่างละ1 slot นั่นคือช่อง1กับช่อง2ในราคาอยู่ที่ประมาณ 2,000 เหรียญ2,000 เหรียญก็ต้องบอกว่าเท่ากับ A73 ในปัจจุบันนะครับซึ่งก็ราคาน่าจะอยู่ประมาณสัก 60,000 นิดอะไรอย่างเงี้ยก็ราคาดีทีเดียวถ้าเกิดว่ารวมกับเลนส์คิดเข้าไปด้วยนะครับ 20-60 ของเขาเนี่ยก็จะเป็น 2,300 เหรียญสหรัฐก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 70,000 บาทโดยประมาณ 70,000 นิดๆอะไรอย่างเงี้ยราคาเลนส์คิดของเขาก็ค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวนะครับ300เหรียญกับเลนส์20-60 มม f/3.5ขึ้นไปไหลไปถึงเท่าไหร่ผมจำไม่ได้ 5.6 มั้งครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเป็นเลนส์ที่เหมาะกับการทำบล็อกมากๆเพราะว่าระยะอัลตราไวด์เริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่20 มม นะครับกล้องตัวนี้เขาบอกว่าน่าจะผลิตออกมาเพื่อที่จะเอาใจสายวิดีโอที่ชื่นชอบการถ่ายวิดีโอด้วยนะครับด้วยกล้องมิเรเลสนะครับก็เลยมีเลนส์ขนาด20-60เนี่ยติดตัวมาด้วยเป็นเลนส์คิดซึ่งก็ตัวเลนส์เนี่ยน่าจะโอเคมากๆจากที่ผมดูรีวิวจากหลายๆสำนักนะครับต้องบอกว่าเลนส์ตัวนี้มีความน่าใช้งานมากๆเพราะว่าระยะเริ่มต้นมันเนี่ยมันคือ20แล้วเราสามารถซูมไปที่ระยะ60ได้ซึ่งก็เป็นระยะแบบ normal zoom อะไรเงี้ยผมว่าโอเคมากๆเลยทีเดียวถึงแม้ว่ามันจะเป็นเลนส์คิดที่มี f stop ที่ค่อนข้างแคบไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าพูดถึงการที่มันเป็นเลนส์คิดเนี่ยการที่มันเป็นเลนส์ระดับเริ่มต้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันค่อนข้างที่จะดีมากๆอยู่แล้วแล้วก็ตัวเลนส์มีราคาถูกแล้วก็มีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาเหมาะกับการที่จะนำมาใช้งานนะครับตัวมิติกล้องเนี่ยมีช่องที่เทียบเอาไว้นะครับเขาก็เทียบเอาไว้ว่าตัวกล้องเนี่ยมันมีขนาดฟอร์มแฟกเตอร์เนี่ยเรียกว่าแทบจะเท่าๆกันนะครับเท่าๆกันกับกล้องโซนี่ที่เป็นตระกูล A7S A7 Mark 3 A7 อะไรพวกนี้นะครับบอดี้เนี่ยรูปร่างหน้าตาเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆคือมีขนาดที่ไล่เลี่ยกันซึ่งมันก็ถือว่าเล็กกว่ารุ่นพี่ของเขานั่นคือ Panasonic S1 นะครับซึ่งมันตัวใหญ่มากโดยเฉพาะ S1H เนี่ยมันตัวแบบปิ๊กบึ้มมากนะครับเรียกว่าขนาดมันเล็กกว่ากันเกือบเท่าตัวเลยก็ว่าได้ครับมีคนเขาว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งขนาดที่เล็กลงมาเนี่ยมันก็ทำให้การใช้งานเนี่ยมันก็เป็นมิตรกับการทำงานมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตัวกล้องที่เล็กลงน้ำหนักที่เบาลงมันก็ทำให้เราไม่จำเป็นที่จะต้องแบกกล้องหนักๆอีกต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้เลนส์โปรก็อาจจะช่วยได้ไม่มากนะครับเพราะเลนส์โปรแต่ละตัวใน L mount เนี่ยก็ค่อนข้างหนักพอสมควรเลยทีเดียวจุดเด่นๆนะครับนั่นก็คือเรื่องของตัวกล้องเนี่ยมันเป็นกล้องที่ออกแบบมาอย่างไฮบริด
ไฮบริดหมายความว่าทำได้ดีทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะครับส่วนของภาพนิ่งเนี่ยเขาสามารถที่จะที่เป็นฟีเจอร์เด่นๆเลยนะครับเขาสามารถถ่ายภาพได้ที่24ล้านพิกเซลซึ่งก็ในส่วนของภาพนิ่งเนี่ยก็โอเคครับทำได้ตามมาตรฐานแล้วก็มีโหมดในการที่จะทำให้ภาพเนี่ยสามารถถ่ายออกมาโดยการมีการขยับเซนเซอร์เพื่อให้ได้ภาพที่มีความละเอียดที่สูงขึ้นได้สูงสุดเป็น high resolution นะครับที่96 ล้านพิกเซลซึ่งก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าก็วิธีการถ่ายภาพที่ high resolution แบบนี้เราอาจจะต้องใช้ขาตั้งกล้องแล้วก็เหมาะกับงานที่ถ่ายภาพแนว landscape หรือว่าภาพ still life อะไรต่างๆที่ เราจัดวางวัตถุที่มันอยู่นิ่งๆไม่มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นนะครับเพราะว่ากล้องมันต้องใช้วิธีการขยับเซนเซอร์ในการประมวลผลซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อจำกัดแต่ว่าก็เป็นจุดดีอีกอย่างนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราถ่ายอะไรที่ต้องการความละเอียดสูงมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะควบคุมความเคลื่อนไหวของมันได้หรืออย่างเช่นถ่ายภาพอาหารถ่ายอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็สามารถที่จะทำได้ซึ่งตรงนี้ก็น่าจะดีแล้วก็ความสามารถในการถ่ายภาพนะครับก็สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ที่5เฟรมต่อวินาทีนะครับแบบที่มีออโต้โฟกัสไปด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ่ายแบบต่อเนื่องโดยที่ไม่ต้องให้มันมีการออโต้โฟกัสเนี่ยก็สามารถถ่ายได้ที่7เฟรมต่อวินาทีซึ่งก็ถือว่าในส่วนของโหมดภาพนิ่งเนี่ยไม่ได้ขี้เหร่มันอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขี้เหร่แต่ว่าในส่วนที่น่าจะเป็นฟีเจอร์ที่เป็นจุดเด่นของทาง Panasonic S5 เนี่ยนั่นคือเรื่องของโหมดวิดีโอซึ่งโหมดวิดีโอเนี่ยตามสเปคนะครับเขาบอกว่าเขาสามารถถ่ายวิดีโอได้ที่ 4K 60เฟรมนะครับแต่ว่าที่60เฟรมเนี่ยมันจะต้องครอบลงไปเป็นขนาด APS-C size นะครับนั่นคือครอบลงไป 1.5 เท่าก็ถ้าเกิดว่าครอปลงไป 1.5 เท่าเป็น APS-C size ไม่ซื้อกล้อง APS-C size ไปซะเลยครับแต่ว่าอันนี้ประชดกันเล่นๆนะครับแต่ว่ามันก็โอเคครับมันเป็นมาตรฐานที่ทำให้เราสามารถที่จะถ่าย 4K 60ได้อาจจะสูญเสียในเรื่องของขนาดเรื่องของเซ็นเซอร์ขนาดเฟรมไปบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้เราทำงานได้อย่างสะดวกแล้วก็มีคุณภาพของไฟล์วิดีโอแบบ 4K 60มาใช้งานนะครับแล้วก็สามารถถ่าย 4K 30นะครับแบบ full frame ซึ่งก็อันนี้โอเคหน่อยนะครับ30เฟรมแบบ full frame เนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรฐานเพราะว่ากล้องมาตรฐานหลายๆปีผมขออนุญาตเปรียบเทียบกันอย่างกล้อง Sony A7 Mark 3ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันก็สามารถถ่ายได้ที่ 4K 30เฟรมเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า PanasonicS5 นะครับสามารถถ่ายได้ในโหมดสีแบบ10บิต422ซึ่งหลายๆคนที่เคยฟังหลายๆคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องกล้องหลายๆคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องวิดีโออาจจะได้ยินคำว่าบิตเรื่องคำว่าตัวเลข10บิตตัวเลข422 420อะไรพวกเนี้ยผมนิยามมันอย่างนี้แล้วกันครับคือผมขับรถมาเมื่อเช้าแล้วผมก็รู้สึกว่าไอ้คำว่า10บิต422เนี่ยบางทีมันฟังแล้วมันเข้าใจยากไอ้10บิตมันคืออะไรวะ422มันคืออะไรวะถ้าเกิดจะให้เข้าใจง่ายมากขึ้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวเลขบิตเนี่ยนะครับมันหมายถึงสีมากสีมาก10บิตเนี่ยก็คือสีมาก8บิตก็คือสีน้อยอย่าง Sony เนี่ยทำได้แค่8บิตในรุ่นที่มันผ่านมานะครับก็คือสีน้อย10บิตเนี่ยก็คือสีมาก10บิตได้สีมากส่วน422เนี่ยมันคือสีแม่นมันคือสีแม่น422เนี่ยมันคือโครมาซับแซมเปิลนะครับของการสังเคราะห์สีขึ้นมาให้มันมีความถูกต้องแม่นยำมากคือยิ่งตัวเลขสูงๆนะครับ422 444อะไรเงี้ยมันก็จะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น420เนี่ยที่มีความแม่นยำน้อยที่สุดซึ่ง10บิต422เนี่ยก็จะเป็นรูปแบบชุดการจัดเก็บสีที่มีความมากแล้วก็มีความแม่นเพิ่มขึ้นไปด้วยก็ใช้คำนี้เลยกันครับสีแม่นสีมาก10บิต422นะครับมันก็ทำให้เราถ่ายวิดีโอที่มีคุณภาพดีขึ้นถามว่าทำไมเราจะต้องไม่ใส่ใจว่าเฮ้ยคุณภาพวิดีโอมันจะดีขึ้นมากน้อยหรือเปล่ากับการที่มีสีมากมีสีแม่นเนี่ยการที่มีสีแม่นแน่นอนครับมันทำให้เราถ่ายวิดีโอออกมาได้มีสีที่เที่ยงตรงแม่นยำนะครับส่วนการที่เราถ่ายมาได้สีที่มากขึ้นเนี่ยมันทำให้วิดีโอของเราเนี่ยมันเกิดการแบ่งแยกชั้นเลเยอร์ของสีเนี่ยน้อยลงมันจะมีความต่อเนื่องของสีที่มากยิ่งขึ้นซึ่งการที่เรามีสีมากการที่เรามีสีแม่นเนี่ยมันก็ส่งผลต่อเนื่องไปจนถึงการทำสีในขั้นตอน post process ต่อไปในอนาคตซึ่งตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของการทำ post process ของวิดีโออีกทีนึงนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเพื่อนๆอาจจะต้องไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกทีนึงอันนี้ผมก็มาอธิบายให้ฟังคร่าวๆในส่วนของความสามารถในการถ่ายวิดีโอแบบ slow motion ของ Panasonic S5 นะครับก็สามารถถ่ายวิดีโอได้ที่1080สูงสุดที่180เฟรมต่อวินาทีซึ่งอันนี้ก็
ก็ต้องบอกว่ามันอาจจะสูญเสียในเรื่องของการออโต้โฟกัสไปบ้างมันอาจจะไม่ได้เก็บเสียงมาบ้างแต่ว่าการถ่ายวิดีโอแบบสโลโมชันเราก็ไม่ได้ใช้เสียงอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะต้องให้ความสำคัญกับมันนั่นก็คือเรื่องของการออโต้โฟกัสแต่ว่า Panasonic S5 เนี่ยเวลาถ่ายวิดีโอแบบสโลโมชันที่180เฟรมต่อวินาทีนะครับไม่สามารถที่จะออโต้โฟกัสไปด้วยได้ก็ตรงนี้ก็อาจจะเป็นข้อจำกัดนิดนึงนะครับซึ่งจุดเด่นๆของตัวกล้อง Panasonic S5 เนี่ยมันก็คือเรื่องของคุณภาพในการถ่ายวิดีโอแล้วก็เป็นกล้องไฮบริดที่มีฟีเจอร์ค่อนข้างครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับมันเหมือนกับว่าเราเอากล้อง Panasonic GS5 ที่มีความสามารถในเรื่องของการถ่ายวิดีโอที่ดีมากๆเนี่ยกลับชาติมาเกิดใหม่เป็น Panasonic S5 นั่นเองซึ่งความสามารถตรงนี้มันเป็นความสามารถในการถ่ายวิดีโอที่ต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานใหม่เป็นคุณภาพใหม่สำหรับวงการกล้อง mirrorless นะครับที่เป็นกล้องแบบ full frame เนี่ยเพราะว่าไอ้มาตรฐานแบบนี้ Panasonic เขาทำมานานแล้วใน GS5 นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานที่ต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานที่สูงมากเลยทีเดียวคนที่ใช้กล้อง mirrorless ในการถ่ายวิดีโอเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าจริงจังนะครับเขาก็จะไปใช้ Panasonic กันซะหมดเพราะว่าPanasonic เนี่ยมีพื้นฐานมีหลักการในการออกแบบกล้องเนี่ยที่ค่อนข้างเน้นคุณภาพไปทางด้านงานวิดีโอเป็นอย่างมากนะครับซึ่งไอตัว Panasonic S5 เนี่ยกิมมิกเล็กๆในการใช้งานของตัวกล้องนะครับจากเท่าที่ผมดูวิดีโอมาหลายๆตัวที่ฝรั่งเขาได้ทำการทั้งรีวิวทั้งพรีวิวเอาไว้เนี่ยจุดเด่นๆที่ผมชอบนอกจากเรื่องของออโคโนมิกในการควบคุมตัวกล้องการใช้งานตัวกล้องต่างๆนะครับผมเห็นส่วนหนึ่งว่าตัว Panasonic S5 เนี่ยมันมีโหมดวัดแสงครับที่มันเป็นเวฟฟอร์มให้เราได้เลือกใช้ให้เราได้เลือกดูด้วยซึ่งไอเวฟฟอร์มตัวเนี้ยคือผมไม่แน่ใจนะครับว่าในตลาดเนี่ยมันมีกล้อง mirrorless ตัวไหนบ้างที่มีเวฟฟอร์มนะครับที่ไม่ใช่ฮิสโตรแกรมเวฟฟอร์มเนี่ยเราสามารถที่จะอ่านค่าเวฟฟอร์มเพื่อดูระยะความเข้มของแสงเพื่อวัดแสงบน subject ต่างๆที่เราต้องการได้ซึ่งตรงนี้ถามผมว่างานวิดีโอเนี่ยมันสำคัญไหมงานวิดีโอเนี่ยมันสำคัญมากครับกับการที่เราจะดูเวฟฟอร์มเพื่อที่จะวัดแสงที่ตกกระทบลงมันแบบเนี่ยให้มันมีความแม่นยำที่สุดแล้วก็มันจะตัวเวฟฟอร์มเนี่ยมาทำให้เราวัดแสงได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นเพราะว่ากล้องที่ผมใช้มาหลายๆตัวโดยเฉพาะโซนี่ทุกตัวเลยเนี่ยมันไม่มีค่าวัดแสงหรือว่าค่าเวฟฟอร์มให้เราดูซึ่งถ้าเกิดผมอยากจะดูเวฟฟอร์มในเวลาวัดแสงเนี่ยผมก็จำเป็นที่จะต้องใช้ Atomos Ninja V ของผมนะครับในการต่อเชื่อมต่อเข้าไปแล้วก็เพื่อที่จะวัดแสงด้วยโดยการใช้เวฟฟอร์มในการเช็คแสงซึ่งตรงนี้มันก็ไม่สนุกกับการที่เราจะต้องต่ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมเข้าไปมากมายเพื่อให้ถ่ายวิดีโอสักช็อตหนึ่งบางทีเราแค่อยากจะถ่ายสั้นๆอะไรเงี้ยแป๊บเดียวแต่ว่าก็ต้องมาต่ออุปกรณ์เพื่อที่จะใช้เวฟฟอร์มแต่ว่า Panasonic S5 เนี่ยมีเวฟฟอร์มมาในเครื่องเลยให้เราสามารถที่จะอ่านค่าแสงได้โดยตรงแล้วก็จากเท่าที่ฟังมานะครับหลายๆค่ายเขาก็บอกว่า Panasonic เนี่ยจะอัปเกรดในส่วนของค่าต่างๆอย่างเช่นเวกเตอร์สโคปอะไรพวกนี้เข้ามาให้สามารถเรียกดูเรียกใช้ได้ในตัวกล้องในเฟิร์มแวร์อัปเดตต่อๆไปซึ่งตรงนี้ผมค่อนข้างที่จะแบบPanasonic เขาใส่ใจในเรื่องของอีโคโนมิกในการทำงานโดยเฉพาะในเรื่องของวิดีโอเป็นอย่างดีเลยทีเดียวซึ่งคนที่ใช้ Panasonic เนี่ยผมว่าน่าจะชื่นชอบในเรื่องของการมีอุปกรณ์การมีเครื่องไม้เครื่องมือในตัวกล้องของเรานะครับที่ทำงานได้อย่างสะดวกง่ายดายมากยิ่งขึ้นเนี่ยตรงนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะดีมากๆอีกส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของวิดีโอรอเอาท์พุตเนี่ยตอนนี้ตามที่กล้องสเปคตัวอย่างนะครับที่หลายๆค่ายที่ทางยูทูบเบอร์ชื่อดังต่างๆครับได้ตัวกล้องไปทดสอบเนี่ยมันยังไม่ได้มีฟีเจอร์ในเรื่องของวิดีโอรอเอาท์พุตนะครับแต่ว่าทาง Panasonic ก็ได้แจ้งเอาไว้ในเอกสารนะครับว่าเขาจะมีการอัปเดตในเฟิร์มแวร์ถัดไปเกี่ยวกับเรื่องของวิดีโอรอเอาท์พุตทำให้ Panasonic S5 เนี่ยสามารถที่จะถ่ายวิดีโอรอได้ผ่านเครื่องเรคคอร์เดอร์ภายนอกนะครับไม่สามารถถ่ายในตัวกล้องได้เพราะตัวกล้องเขาเนี่ยมีการ์ดของเขาเนี่ยมันเป็นแค่การ์ดแบบ SD card นะครับมันไม่ได้มีความเร็วสูงเพียงพอที่จะบันทึกไฟล์วิดีโอแบบไฟล์วิดีโอรอได้ซึ่งเหล่านี้มันเป็นส่วนที่เป็นฟีเจอร์น่าสนใจที่ตัว Panasonic S5 เนี่ยมียัดใส่ลงมาในตัวกล้องตัวเองไม่ว่าจะเป็นราคาประหยัดไม่ว่าจะเป็นความสามารถในเรื่องของการถ่ายวิดีโอมีสีที่แม่นมีสีที่มากการถ่ายภาพนิ่งที่ค่อนข้างดีมี IBIS มีการสั่นในตัวกล้องนะครับซึ่งสามารถทำงานร่วมกันกับเลนส์ได้ด้วยแล้วก็สามารถทำงาน
พร้อมกันไปได้เลยซึ่งก็จะมีสัญลักษณ์บอกนะครับว่าตอนนี้มันทำงานร่วมกันอยู่หรือเปล่าซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างดีกับการทำงานนะครับรวมถึงการออกแบบตัวกล้องเออร์โกนอมิกต่างๆที่ทำให้ตัวกล้องเนี่ยมันควบคุมใช้งานได้อย่างค่อนข้างง่ายดายนะครับสะดวกต่อการถ่ายแต่ว่ามันมีจุดเด่นมันก็ต้องมีจุดอ่อนครับซึ่งจุดอ่อนของ Panasonic S5 เนี่ยมันเป็นเรื่องของออโต้โฟกัสนั่นเองซึ่งออโต้โฟกัสของ Panasonic S5 เนี่ยยังคงหัวโบราณนิดนึงในการใช้ contrast detect AF ในการทำงานอยู่ซึ่งก็ทาง Panasonic เขาก็เคลมว่าเขามีการพัฒนาตัว CDAF ของเขานะครับให้มันมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นมีช่องต่างๆนะครับทำการเปรียบเทียบเรื่องของการออโต้โฟกัสวิดีโอของ Panasonic S5 เนี่ยก็ไม่ได้ถึงกับดีเลิศแต่มันก็ไม่ได้ถึงกับแย่ขนาดนั้นเพียงแต่ว่าอันนี้ผมก็ฟังจากทางยูทูบเบอร์เมืองนอกนะครับผมก็ฟังไปประมาณสัก10ช่องเห็นจะได้นะครับเขาก็ให้ทัศนะที่ค่อนข้างตรงกันว่ามัน not reliable คือมันไว้ใจไม่ได้มันไม่น่าเชื่อถือมากเพียงพอกับการที่เราจะใช้งานออโต้โฟกัสของกล้อง Panasonic S5 อย่างเต็มรูปแบบซึ่งตรงนี้คนที่เป็นฟิล์มเมกเกอร์คนที่ใช้เลนส์แมนนวลโฟกัสหรือว่าเราแมนนวลโฟกัสในการถ่ายวิดีโอตลอดเวลาเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจครับอาจจะไม่ได้ให้ค่าไม่ได้ให้ความสำคัญอะไรกับมันเลยแต่ว่าคนที่ต้องการที่จะใช้กล้องตัวนี้นะทำงานในลักษณะone man operate one man show เหมือนอย่างที่ผมทำงานกับเพื่อนๆอยู่ตอนนี้นะครับเหมือนอย่างที่ผมถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเรามีกล้องที่เราสามารถไว้ใจในเรื่องของออโต้โฟกัสได้โดยที่มันไม่ทำให้เราผิดหวังที่มันแบบมันจะเดี๋ยวก็โฟกัสที่หน้าเดี๋ยวก็ไปโฟกัสข้างหลังเดี๋ยวก็โฟกัสที่หน้าเดี๋ยวก็ไปโฟกัสข้างหลังหรือไปโฟกัสที่ไหนก็ไม่รู้ตัวที่มันไม่ได้ชัดที่ใบหน้าของเราเนี่ยไม่ว่ากล้องมันจะดีแค่ไหนอันนี้มันก็อาจจะทำให้เราทำงานลำบากนะครับถ้าเกิดว่าออโต้โฟกัสมันแย่ไปสักอย่างนึงนะครับส่วนที่มันดีส่วนอื่นเนี่ยมันอาจจะถูกกลบไปด้วยข้อเสียเพียงแค่ข้อเดียวข้อนี้ก็ได้มันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆให้ค่าให้ความสำคัญแล้วก็มีความจำเป็นกับการใช้งานในเรื่องของออโต้โฟกัสมากน้อยแค่ไหนส่วนตัวผมเองเนี่ยแน่นอนครับผมไม่ใช่ลูกค้า Panasonic ไม่ได้บอกว่า Panasonic เป็นกล้องที่ไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าหลักการทำงานของผมอย่างแรกเลยกล้องเนี่ยมันจะต้องมีออโต้โฟกัสที่ดีเท่านั้นเองในเมื่อ Panasonic S5 เนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีออโต้โฟกัสที่ดีให้กับผมได้ส่วนอื่นไม่ว่ามันจะดีแค่ไหนไม่ว่ากล้องมันจะราคาถูกไม่ว่าคุณภาพของกล้องในส่วนอื่นมันจะดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยให้อุปกรณ์ให้เครื่องมือเครื่องมือให้การควบคุมให้ตัวบอดี้ผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆออกมาเนี่ยมันดีมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าสำหรับผมมันใช้งานกับผมไม่ได้เฉยๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบซึ่งจริงๆผมก็มีส่วนชอบในตัว Panasonic S5 เนี่ยหลายเรื่องครับเพียงแต่ติดแค่นี้เองเพื่อนๆสามารถแบ่งปันข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของ PanasonicS5 ไว้ที่ช่องวิดีโอด้านล่างนี้เลยแล้วเรามาพูดคุยกันเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ซื้อไม่ได้ใช้จะพูดถึงมันไม่ได้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าข้อมูลความคิดเห็นทั้งหมดเหล่านี้ข้อมูลส่วนใหญ่ข้อมูลเรียกว่าทั้งหมดเลยก็ได้ครับผมพูดจากปากของยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติที่เขาได้รับกล้องไปลองใช้กันมาแล้วแล้วก็รวบรวมเอาข้อมูลความคิดเห็นมาสรุปให้กับเพื่อนๆฟังเอาไว้ตรงนี้มีเพียงแค่บางส่วนที่ผมแอดออนเพิ่มขึ้นไปอย่างเช่นเรื่องของการใช้งานเกี่ยวกับเรื่องของออโต้โฟกัสเนี่ยคนที่ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องออโต้โฟกัสมันก็คือกล้องมันดีมากอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีออโต้โฟกัสเป็นอันดับ1แบบผมนะครับมันก็ไว้ใจไม่ได้จริงๆมันก็ทำใจไม่ได้จริงวิดีโอนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ